เยอะละเริ่มเยอะละอ่ะมาดูข้อสี่เด็ก10 ข้อเนาะประมาณ10 กว่าข้อที่พี่ติดไปอยู่ฝั่งในเรื่องของแคลคูลัสเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงเทศกาลปีใหม่ลูกเขาบอกว่าอะไรบ้างอันนี้เอาไปในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่สามารถเราไปคำนวณในการใช้ได้นะครับว่าเราอยากจะขายของให้ได้กำไรมากที่สุดหรือขาดหรือประหยัดต้นทุนหรือเซฟคอสมากที่สุดเราจะต้องควรผลิตเท่าไหร่หรือสั่งกี่ชิ้นนะครับการที่สั่งเยอะไม่ใช่คําตอบว่าจะได้กําไรมากที่สุดเสมอไปอันนี้พี่บอกไว้ก่อนนะเพราะบางครั้งเราขายไม่หมดของเสียก็ต้องทิ้งอันนี้พี่บอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจว่าโอ้ซื้อยิ่งยิ่งแบบเขาเรียกว่ากักตุนมาของเยอะๆยิ่งดีไม่ใช่นะพี่บอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่แล้งเบเกอรี่ร้านหนึ่งมีข้อจํากัดว่าผลิตได้ตามสั่งอ่ะได้ไม่เกิน12 ก้อนก็คือสั่งอ่ะได้ไม่เกินนี้คือถ้ามากกว่านี้คือผลิตไม่ได้ละนะครับโดยกําไรจากการขายเค้กอ่ะจํานวนก้อนนะไม่รู้คือกี่ก้อนไม่รู้แต่ได้กําไรตามสมการนี้เขาถามอะไรบ้างหาคําว่าที่สุดให้เจอกําไรมากสุดเขาว่ากําไรมากสุดงั้นพี่ตั้งสมการก่อนเขาให้กําไรมาแล้วจากสมการอันนี้ง่ายมากเลยไม่ต้องไปนั่งลบเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขียนก่อนว่า y คือกําไรครับ y คือกําไรหน่วยต้องเป็นบาทครับจากการขายเค้กเนาะเขาให้สมการแล้วเขาอยากรู้ว่าขายเค้กอ่ะกี่ก้อนโอเคก้อนเราในที่นี้คือ n เนาะอ่ะสมการเราให้มาแล้วตรงๆเลยลูกก็แทนเลยได้เป็น 300n ลบ 45 n กำลัง2ครับบวก 2n กำลัง3เด็กบางคนสงสัยว่าพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าโจทย์ข้อไหนเป็นคาลคูลัสโจทย์ข้อไหนเป็นโจทย์ปัญหาทั่วไปหรือแบบใช้แก้สมการน้องๆเจอคำว่าที่สุดหาคำว่าที่สุดให้เจอไม่ว่าจะเป็นมากสุดยาวสุดสั้นสุดสูงสุดอะไรเงี้ยตามเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเจอคำว่าที่สุดพี่จิวก็จะได้ว่าถ้าเจอคำว่าที่สุดนะพี่จิวก็จะได้ว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าคือแคลคูลัสในการทําและวิธีการทําคือดิฟหนึ่งสร้างสมการก่อนพอได้สมการเสร็จปุ๊บดิฟหนึ่งครั้งจากพระสูตรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้แล้วว่าข้อนี้ดิฟต่อได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันเนาะอ่ะพิงมายังลูกพิงกลับมายังมาแล้วค่ะมาพิงดิฟให้พี่เลยเชิญครับดิฟหนึ่งครั้งจากพระกระสุนลงติ๊กตักติ๊กตัก300ค่ะ300ลลบบ90n ค่ะครับแล้วก็บวก6n กำลังสองค่ะโอเคเรียบร้อยครับจับแต่ละก้อนเข้ากับศูนย์เนาะอ่ะคำถามต่อมาเดี๋ยวรอพิงจดเสร็จก่อนถ้าพิงจดเสร็จแล้วพี่ถามต่อแยกแฟกเตอร์ต่อแต่ก่อนที่จะแยกแฟกเตอร์ลองสังเกตก่อนมีแม่อะไรที่มันร่วมกันอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะจัดรูปต่อโดยการหารตลอดหารด้วยแม่เลยดิจะได้แยกง่ายหารด้วย3ค่ะๆหารลึกคิดลึกกว่านี้คิดลึกๆลึกกว่านี้อีกลึกกว่านี้ได้ไหม6ค่ะ6นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก็คือหาร6ตลอดนะ300 หาร 6เชิญครับได้เท่าไหร่ลูก6300 หาร 6เดี๋ยวรอพิงครับได้ไหมพิงห้เชาิญสิบครับลบลบ15n ค่ะแล้วก็บวก n กำลังสองโอ้สวยพี่ได้ละพี่เลี้ยงใหม่เนาะเอากำลังสูงสุดขึ้นก่อนแยกแฟกเตอร์ต่อแยกเป็นสองวงเล็บครับอ้าวแล้วแม่อะไรต่อลูกอ่ะเดี๋ยวรอไม่ใช่แม่อะไรผู้ผิดแยกยังไงต่อได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่n ลบ5กับ n ลบ10โอเคครับจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ปรากฏว่าถ้าเค้กอ่ะมันไม่มีทางติดลบได้อยู่แล้วอันนี้ข้อนี้ไม่มีติดลบเนาะ n ได้10 กับ 5ลูกถ้าเป็นหนูตอบยังไงพี่ตอบว่าไม่รู้ลูกแต่รู้ว่ามันจะมีตัวหนึ่งได้ไม่ห้าก็สิบแหละแน่ๆละอ่ะเดี๋ยวรอก่อนคราวนี้มากที่สุดกี่ก้อนใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวพี่จูไปไล่ต่ออ่ะรอก่อนเดี๋ยวเราไปแทงค่าก่อนใครยังจดไม่เสร็จมีไหมลูก
ไม่มีใครยกนะถ้าไม่มีใครยกนะโอเคงั้นพี่ไปต่อแล้วนะโอเคพอได้เสร็จปุ๊บคราวนี้พี่จะทำไงต่อแทงค่าเราจะรู้ได้ไงว่าใครทื่นที่สุดหนูไม่ต้องว่าเส้นจำนวนอะไรทั้งนั้นนะคำตอบตรงเนี้ยที่ได้สิบกับห้าเอาไปแทนในโจทย์แล้วดูว่าใครมากสุดตอบก้อนนั้นเลยเวลาตอบอย่าตอบเป็นตัวเลขนะอย่าตอบเป็นตัวเลขว่าทั้งหมดกี่บาทนะเขาถามอะไรดูโจทย์ก่อนโจทย์ถามจำนวนก้อนเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบได้แค่ว่าห้าก้อนไม่ก็สิบก้อนเท่านั้นนะอ่ะแต่เรางั้นเราแทงค่าก่อนแทนค่าเพราะฉะนั้นพี่จะได้เป็น n เท่ากับอะไรนะห้ากับ n เท่ากับสิบนะครับสิ่งที่พี่จะได้ออกมาได้เป็น300คูณห้าลบ45แล้วก็ห้ากำลังสองบวกด้วยสองคูณได้เลยนะห้ายกกำลังสามครับคิดเลขต่อว่าได้เท่าไหร่ส่วนอีกก้อน10แล้วก็สิบครับอ่ะเดี๋ยวรอไหนๆพิงมาแล้วอ่ะไล่ให้จบเลยลูกโอ้แต่อาจจะเยอะนิดนึงอ่ะ3,000 คูณ 5แล้วเขาค่อยไล่เกยเกยไล่3,000300 คูณ 5นะพิงว่าได้เท่าไหร่ต้องตอบรวมทั้งหมดเลยหรือว่ายังไงไม่อะคะค่อยๆไล่ก่อนค่อยๆไล่ก่อนลูกอ่ะ1,500ค่ะ1,500ครับลูกต่อลูก1,125ค่ะ1,125อันนี้หนูพวกหนูคิดเลขกันได้นะอ่ะต่อมาบวกต่อลูกบวก250ค่ะประมาณเท่าไหร่ลูกอ่ะสตอ่งอรวมทั้งหมดหกร้อยยี่สิบห้าค่ะ625โอเคครับบาทอันนี้เป็นบาทนะอ่ะสาระเอกอันหนึ่งง่ายกว่าเดิมลงอ่ะ300 คูณ 10ไล่เลยเพื่สอเดาิมมคูณพันค่ะ3,000ครับลบ4,500ค่ะ4,500โอเคครับบวก2,000นะคะคิดเลข500ค่ะ500ใครมากกว่า n เท่ากับ5ค่ะโอเค625เนาะเพราะฉะนั้นอย่าตอบ625นะต้องตอบข้างหน้าของมันเพราะฉะนั้นก็เลยตอบว่า n เท่ากับ5ก้อนครับ5ก้อนเท่านั้นถึงได้กำไรมากสุดนะครับโอเค625อ่ะรอให้เวลาจดครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นเลยได้เนาะแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อข้อต่อมายังอยู่ในที่การดงการดิฟอยู่นิดนึงอ่ะมาใครยังไม่เสร็จยกมือให้พี่ด้วยนะลูกเพราะเดี๋ยวพี่รีบไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอจุน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 ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวข้อต่อไปเดี๋ยวช่วยกันทำใครตอบได้เดี๋ยวมาช่วยตอบให้ขยับตรงไหนบอกนะสำหรับคนที่มาช้านะลูกเดี๋ยวพี่คาไว้ให้ก่อนโอเคเพื่อนเสร็จแล้วนะใครไม่เสร็จมีไหมลูกไม่มีนะทางนั้นพี่ไปต่อนะครับ next ข้อที่ห้าครับโอ้โหเว้นไว้หนึ่งหน้ากระดาษโคตรเยอะเลยลูกมาใจเย็นก่อนเขาบอกว่าให้ y เท่าไหร่ลูกให้ y เป็น f เส้นผ่านเส้นโค้งใช่ไหมผ่านเส้นโค้งผ่านจุดไหนลูกจุดที่ชื่อว่า10 กับ 01โอเคพี่รับทราบแล้วอันนี้ผสมเรื่องอะไรพัดตะกวยละแต่ว่าแบบเป็นแนวเส้นโค้งเนาะเขาบอกว่าอันนี้ผ่านจุดนะมีจุด2 จุดนี้แล้วไงต่อและเส้นสัมผัสของเส้นโค้งที่จุดนี่นะจุด x y ใดๆก็คือณจุดใดมีความชันเท่ากับเท่านี้คําว่าความชันแปลว่าสมการคือ m m มาจากสโลปซึ่งสโลปถ้าในภาษาแคลคูลัสเขาเรียกว่าอะไรจําได้ไหมมีใครตอบได้ไหมในภาษาคาลคูลัสเขาเรียกว่าดิฟกี่ครั้งมีใครจำได้ไหม
ดิฟกี่ครั้งถึงจะได้ความชัดครั้งเดียวครั้งเดียวถูกต้องครับเขาเรียกว่า y dip ลงโอเคแปลว่าพี่จิวได้ละ y dip ในข้อนี้คือเขาให้มาละคือก้อนนี้นะ แล้วโจทย์บอกว่าทำไมนะ f dip ในที่นี้นะถ้า y dip นะ f dip 0จะเท่ากับ1งั้นแปลว่าพี่แทนค่าก่อนพี่แทนก่อนแสดงว่าแทน x ทุกตัวเป็นเลข0ฝั่ง dip ไอ f ไอ y dip อะเราสามารถเขียนได้2แบบเนาะมันจริงๆมันเขียนได้หลากหลายแบบมากเลยจะเขียนเป็น fx ก็ได้นะครับ f dip x ก็ได้พี่แทนค่าครับ0คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นพี่จิวได้ละ c ของพี่คือ1ก่อนปัญหาของพี่จิวตอนนี้คือหา a b c ให้พี่ก่อนรอพอพี่จิวได้ c แล้วนะต่อมาเดี๋ยวพี่ไล่ตอบคราวนี้โจทย์ถามอะไรนะดิบดิบใช่ไหมสองรอบเดี๋ยวรอก่อนเนาะอันนี้ดิบอีกหนึ่งทีครับพี่จิวรอต่อนะดิฟสองรอบเพราะฉะนั้นพี่จิวได้ว่าอะไรดิฟอีกหนึ่งครั้งได้เป็นเท่าไหร่ลบกำลังตกลงมากำลังลบไปหนึ่งใช่ไหมได้เป็นอะไรสอสงองเอ็กซ์บวกอะไรลบบวกบีบีป่ะโอเคขอบคุณครับเฉพาะตัวแปรเอ็กซ์นะเฉพาะตัวแปรเอ็กซ์นะเพราะว่า a b c คือติดตัวเลขอยู่มันเป็นเลขอะไรไม่รู้นะครับและโจทย์บอกว่าดิฟดิฟได้อะไรนะ f ดิฟดิฟของหนึ่งได้สองงานแปลว่าพี่เขียนก่อน f ดิฟดิฟหนึ่งได้สองแปลว่าแทนลงไปก่อนฝั่งซ้ายเป็นสองฝั่งขวาได้เป็นเลยนะ a ป่ะ a x เท่ากับหนึ่งใช่ไหมได้เป็นสอง a บวก b ป่ะรอเป็นสมการที่หนึ่งก่อนเพราะว่าพี่ไม่รู้ละยังต้องหาอีกสมการหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาจากตัวน่าจะเป็นตัวโจทย์ก็ได้เดี๋ยวรอก่อนแปลว่าใบโจทย์มันน่าจะใบมาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปอินทิเกรตก่อนอันนี้เข้าสู่เริ่มอินทิเกรตแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาก่อนเนื่องจากว่าโจทย์เขาให้มาเป็นดิฟยังไม่ได้หา fx ก่อนใครพิมพ์ข้อความหาพี่พิมพ์แบบแชทรูมเลยก็ได้นะบางทีเผื่อพี่ไม่มองไม่เห็นนะลงเสร็จแล้วต่อมาพี่ไปต่อนะเพราะฉะนั้นพอพี่ได้ดิฟสองรอบแล้วคราวนี้โจทย์บอกว่าเขาให้ใบมาแล้วไอ้ผ่านจุดตรงศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเขาเอามาหาค่าตรงนี้ได้งั้นพี่จิวหาก่อนอีกฝั่งหนึ่งลงโดยใช้อินทิเกรตอินทิเกรตจาก f ดิฟ x หรือว่า f y นั่นเองพี่จิวก็จะได้เป็น y เฉยๆอินทิเกรตหนึ่งรอบนะพี่อินทิเกรตเลยนะถ้าอินทิเกรตเลย y เฉยๆนะจาก y หนึ่งขีดก็จะเหลือ y เดียวเวลาอินทิเกรตสวนทางกันครับกําลังจะบวกไปหนึ่งจากไอ้ตัวแปรใช่ไหมกําลังบวกไปหนึ่งแล้วส่วนด้วยเลขนั้นเช่นตรงนี้ a x กำลังสองใช่ไหมจากกําลังสองอยู่บวกไปหนึ่งกลายเป็นกําลังสามส่วนสามแบบนี้ตามทันนะถ้าต่อมา b x กำลังหนึ่งกลายเป็น b x กำลังเท่าไหร่ครับสองส่วนสสอ่งวนสองโอเคครับต่อมา c ของพี่จิวไม่มีถ้าไม่มีคือมันแอบอยู่ลูกแต่หนูมองไม่เห็นมันคือ x กำลังศูนย์ลูกเพราะอะไรก็ตามกำลังศูนย์ได้หนึ่งครับเขาเลยไม่เขียนเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยเขียนโดกด้วย c x ครับ c x กำลังหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งอันนี้ใครจะไม่เขียนก็ได้นะใครไม่เขียนกำลังหนึ่งไม่เขียนตัวส่วนหนึ่งก็ได้พี่เขียนให้ดูช้าๆแล้วทุกครั้งเวลาอินทิเกรตน้องๆจะรู้ว่าจะต้องบวกด้วยค่าคงที่ปกติครูก็ใช้เป็นตัว c ใช่ไหมแต่ในที่เนี้ยพี่จิวเห็นมันมี c มันทับลายกันเพราะฉะนั้นพี่ขอเปลี่ยนเป็น d doc แทนพี่เปลี่ยนเป็นตัวแปรอื่นนะจะได้ไม่งงหรือใครจะเขียนเป็น c ห้อยหนึ่งห้อยสองก็ได้นะครับจากตรงนี้มีใครมีคําถามมีไหมครับไม่มีนะหรอหลังจากนั้นพี่แทนค่าตอบ y ของพี่หรอคืออะไรศูนย์หนึ่งพี่เอาศูนย์หนึ่งแทนลงก่อนจากโจทย์เนาะข้างหน้าเขาเรียก x ข้างหลังเขาเรียกว่า y ครับคูณดับแทนเลย x ศูนย์ y หนึ่งครับลูกสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือเหมือนเดิมด้านหน้าคือหนึ่งด้านหลังเปลี่ยน x ทุกตัวเป็นศูนย์ศูนย์ยกกำลังอะไรก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์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 หายหมดเกลี้ยงเลยโอ้ศูนย์เลยศูนย์แล้วพอแชมป์พี่ได้ละดีของพี่ก็คือหนึ่งพี่ได้ดีด็อกละเหลืออะไรนะสเตตซีเรารู้ละจากเมื่อกี้เดี๋ยวเราบันแหงค่าแต่ไม่เป็นไรติดไว้ก่อนอีกก้อนหนึ่งคืออะไรนะหนึ่งหนึ่งน้องก็แทงค่ามันลงไปหนึ่งหนึ่งครับสิ่งนี้ไปจูได้หนึ่งตรงนี้เป็นอะไรนะ a ส่วนสามปะเพราะหนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้หนึ่งบวกด้วยอะไรนะ b ส่วนสองบวกด้วย c คูณด้วยหนึ่งก็คือ c บวกด้วย d ด็อกเดี๋ยวพี่จะแทงค่าเรารู้ c รู้ d เดี๋ยวเราแทงค่ากับให้เวลาจดกันครับ
ฝั่งซ้ายใครไม่เสร็จบอกนะเปิดไมค์พิมพ์เอาได้เลยนะลูกโอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อมาพี่แทนต่อเลยนะครับถัดมา C คืออะไรลูก C คือ1 D ก็คือ1จบแล้ว1แล้วก็1งั้นพี่คิดเลขต่อพี่คิดเลขก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้1บวก1ก็ได้2หรือเราย้ายข้างเป็นลบมันก็ได้พี่จิวได้เป็นลบ1เนาะ A ส่วน3บวกด้วย B ส่วน2แต่เมื่อกี้ตัวฝั่งซ้ายคือตัวเลขแล้วพยายามจัดให้สมการ1กับให้มันตรงกับสมการ1ฝั่งซ้ายเป็นตัวเลขฝั่งขวาเป็นตัวแปรใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่จิวก็คูณ2ตลอดก่อนก็ได้เพื่อติดเศษส่วนอยู่ใช่ไหมถ้าคูณ2ไม่เราก็คูณ6ตลอดเลยก็ได้เพื่อกําจัดส่วนทิ้งกําจัดส่วนทิ้งก่อนเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น6ตัดกับ3เหลือ 2a ปะบวกอะไร 3b พี่ให้มันเป็นสมการที่2ครับเดี๋ยวเราจับ1กับ2มาแก้กันต่อถ้าลองได้อย่างนี้ก็จบแล้วแค่นี้เองหรอเสร็จแล้วแก้ต่อเองเลยนะหา A หา B พอได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปแทนต่อครับจับ1กับ2มาทำอะไรกันดีบวกกันหรือลบกันตอนนี้ดูที่ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อนตอนนี้ตัวแปรอะไรเท่า A เนาะถ้า A เท่ากันทำไงให้มันหายไปบวกหรือลบลบลบกันครับถูกต้องครับเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะแล้วแต่เราเชิญเลยตามสบายพี่เอาพี่เอาง่ายๆเลย1ลบ2เลยแล้วกันสองลบลบหนึ่งกลายเป็นสาม2a หาย b ลบสาม b ได้เป็นลบสองเนาะเพราะฉะนั้น b เดียวพี่จิวได้ไปละลบสามส่วนสองครับมันไอ้สมการที่สองคือคูณ6เข้าไปลบ1คูณ6เป็นลบ6โอ้ใช่ขอบคุณมากครับแป๊บหนึ่งใช่แป๊บหนึ่งพี่ลืมคูณไปแป๊บหนึ่งขอบคุณมากครับสมการสองเมื่อกี้พี่คูณแต่ฝั่งขวาลืมเขียนฝั่งซ้ายถ้างั้นแป๊บหนึ่งนะหนึ่งลบสองก็ต้องเป็นแปดเดี๋ยวนะพี่แป๊บหนึ่งนะพี่เช็คอีกทีหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นคูณอยู่ย้ายข้างกันเป็นหารได้ลบสี่ครับโอเคเดี๋ยวแก้ตรงไฮไลท์สีฟ้าของพี่ด้วยเมื่อกี้พี่เขียนผิดพอได้ b ถ้าลบสี่แทนในไหนก็ได้ละเชิญตามสบายเลยเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เอาไปแทนในไหนก็ได้พี่แทนในหนึ่งแล้วกันได้เป็นสองเท่ากับอะไรนะสอง a ลบสี่ปะลบอยู่ยังข้างกันเป็นบวกปะเพราะฉะนั้น a เดียวได้สามปะพอเพราะฉะนั้นพี่จิวได้ละ a b c d ครบแล้วครับโจทย์ถามอะไรมาเขาถามฟังก์ชันเนี้ยมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ใช่ไหมเท่ากับข้อใดต่อไปนี้สูงสุดสัมพัทธ์ในที่นี้แปลว่าพี่จิวได้ว่าอะไรสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือดิฟหนึ่งครั้งจับเท่ากับศูนย์เมื่อกี้เขาให้ดิฟมาอย่างให้มาแล้วเราก็จับเท่ากับศูนย์แล้วเราแทน a b c d ลงไปเลยนะครับหลอกแก้จบละแต่เอาไปหาค่าสูงก็ตาม a b c ใครa กับ b ใครยังจบไม่เสร็จมีไหมลบเมมพี่จะไปต่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะโอเคถ้างั้นพี่จะไปต่อนะครับถัดมาพี่ก็ไปแทนในดิฟเขาโจทย์ถามหาสูงสุดต่ำสุดใช่ไหมงั้นก็พี่ก็บอกว่าจาก y ดิฟก่อนนะจาก y ดิฟดิฟหนึ่งครั้งจับเท่ากับศูนย์ฝั่งซ้ายพี่แทนเป็นศูนย์ a พี่แทนค่าก่อน a เมื่อกี้พี่จะได้เป็นแล้วนะสาม x กำลังสองลบสี่ x สี่คือหนึ่งปะแป๊บนึงนะพี่ขอลองรีเช็คอีกทีหนึ่งก่อนโอเคถูกครับจากที่พี่เขียนมาแล้วแยกแฟกเตอร์สองเลยครับรอสาม x กับ x เนาะเท่าไหร่ลองดูอะไรคูณกันได้หนึ่งน่าจะมีไม่เยอะหรอกน่าจะคู่เดียวเลยแหละเครื่องหมายเป็นอะไรกับเลขเป็นอะไรลบหนึ่งลบหนึ่งกับลบหนึ่งถูกต้องครับพอลบลบกลายเป็นบวกใกล้ๆใกล้ๆก็ตรงลบสามกับลบหนึ่ง x รวมกันเป็นลบสี่ x ถูกต้องครับจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ x เดียวได้หนึ่งส่วนสามกับหนึ่งรอครับ
เสร็จแล้วนะว่าเซตจำนวนต่อเรียงจากน้อยไปมากก็คือ1/3น้อยไปมากนะดูที่กำลังสูงสุดดกจากตัวโจทย์ที่เราอินดิเกตมาอินดิเกตมากำลังสูงสุดตรงนี้นะสมการตัวแรกก่อนหน้า A ดูที่หน้าดูกำลังสูงสุดกำลังสูงสุดคือกำลัง3 A ของเราเมื่อกี้เป็นอะไรนะเป็นบวกปะถ้า A เป็นบวกกำลังสูงสุดเราก็แทนตรงนี้สตาร์ทเริ่มต้นก่อนพี่ก็ได้ว่าฝั่งขวาก่อนสลับที่บวกลบบวกครับโจทย์ถามหาเลยนะจะบวกไปลบมองจากซ้ายกลับไปขวาอีกทีหนึ่งพี่จูได้เป็นแล้วนะบวกไปลบก็คือจากที่สูงสุดปะแล้วก็จากลบติดกันเป็นลบไปบวกก็คือต่ำโอเคครับแต่โจทย์ถามหาที่จุดสูงสุดสัมพัทธ์พี่ก็เลยแทน x เท่ากับ1/3ลงไปในโจทย์ก็ตอบเลยทันทีจบแล้วนะครับ x เท่ากับ1/3ใน fx นะในโจทย์นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขออนุญาตแทนก่อนพอแชร์พี่ก็เลยได้ว่าแทน x เท่า1/3แล้วก็ a b c ไล่ต่อเลยอันนี้คือค่าสูงสุดอันนี้จาก A ของเราคือ3/3เนาะ1/3ทั้งหมดกำลังสามพี่จูขอเขียนอย่างนี้เลย B ของเราคือลบ 4ปะบวกจะลบกลายเป็น4/2 1/3ทั้งหมดกำลังสองครับ C คือเท่าไหร่นะ C คือ1คูณกับ1/3ครับ D ก็คือ1ครับใช่ปะ D คือ1แป๊บนึงนะพี่ขอเลื่อนดูก่อนลืมโอเคถูกแล้วน้องๆก็ตัดเลขกันได้เลยเชิญขอคอไลน์ครับถ้าเสร็จแล้วก็ไล่ต่อหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลังสองได้1/27เนาะหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลังสามได้หนึ่งได้27เสร็จแล้วหนึ่งกำลังสองได้1 ลบ 2/9เนาะบวก1/3แล้วก็บวก1พี่พยายามเว้นวรรคไว้ก่อนนะแต่พี่จะทำส่วนให้มันเท่ากันโดยใช้แทรกเป็นคอลอนอครับใครตามตรงไหนไม่ทันจะให้ทวนตรงไหนบอกได้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคอลอนอคือ27คูณ3/3 ล่าง9/9 ล่างแล้วก็27/27 ล่างครับพี่ก็เลยได้เป็น1/27 ลบ 6/27บวก9/27บวก27/27จะตอบละสุดท้ายก็ได้เท่าไหร่ขอไลน์แล้วใครคิดได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยตอบพี่หน่อยเนาะมาช่วยกันคิดออกมาได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ลง31/27ถูกต้องได้3/27ครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็ตอบเลยอันนี้แหละคือค่าที่สูงสุดครับมีช้อยไหมมีตอบข้อ3ครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยตอบเลย3/21ครับผมรอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อต่อไปใครยังไม่เสร็จมีไหมหรอกเรียบร้อยหมดแล้วนะมีใครตามไม่ทันมีไหมหรอกทันนะโอเคถ้างั้นพี่จิวไปต่อเลยนะถัดมาครับข้อที่6โอ้มีอะไรวะเนี่ยมีอินเวอร์ตด้วยมีฟังก์ชันด้วยฟังก์ชันที่เป็นแบบ invert เพราะฉะนั้นพี่จิวเริ่มก่อนตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนนะตอนแรกก่อนของเราได้ว่าพี่มัน fx มาเขาให้ gx มาแสดงว่าแต่ว่าปัญหาของพี่จิวคืออะไร gx อ่ะมันติดตัวแปรอยู่เดี๋ยวเราไปแกะก่อนก็ได้เขาบอก abc เป็นจำนวนจริงแต่เขาให้ก้อนนี้มาเนี่ยชัดเลยใบ้คําเพื่อให้เราไปหา abc จาก gx ก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการทําพี่เริ่มอย่างนี้ก่อนบางคนบอกพี่เจอฟังก์ชันเนี้ยทําไม่เป็นหนูเปลี่ยนจําอย่างนี้นะพี่เจอตัว o เจอตัว O นะเปลี่ยนไปวงเล็บเปิดโอเคงั้นแปลว่าพี่จิวเขียนก่อนเปลี่ยนไปวงเล็บเปิดก่อน
ของเลขศูนย์ครับเท่ากับสองเดี๋ยวพี่ค่อยๆไล่ให้นะเริ่มทำจากด้านในสู่ด้านนอกลูก g ศูนย์ใช่ไหมคำว่า g ศูนย์แปลว่าแทน x เป็นอะไรนะแทน x เป็นศูนย์ตรงไปในโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็นแทน x เป็นศูนย์นะปรากฏว่าพี่จิวได้ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ปะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นก็เหลืออะไรสี่ตัวเดียวปะถูกต้องครับแปลว่าพี่ใบคำแล้วแสดงว่าข้อเนี้ยอาจจะแกะหา c ออกมาได้ก่อนพี่ลองก่อนหลังจากนั้นทำไงต่อมันเป็น inverse อยู่ใช่ไหมแต่โจทย์เป็นอะไร fx ปะโจทย์เป็น fx อยู่ถ้าเป็น inverse พี่จิวใช้อย่างนี้ก่อนจัดรูปก่อนแปลงก่อนแปลงยังไงคำว่า inverse ในที่นี้ของพี่จิวหมายถึงว่าเปลี่ยน y เป็น x เป็น x เป็น y ลงตรงนี้เดี๋ยวพี่ขออยากขยับเลยนะเปลี่ยนตรงนี้ก่อน fx นะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย y ก่อนเปลี่ยนเป็น y ก่อนนะถ้า inverse ของพี่จิวได้เป็น inverse ก็คือ x กำลังลบหนึ่งนั่นแหละแป๊บนึงนะวอลแหวนพี่เขียนให้มันดีๆก่อนแป๊บนึงนะวอลแหวนออ่างโอเคinverse เกิดจากเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยนเลย2 y บวก5ครับตรงไหนเป็น x เปลี่ยนให้เป็น y ตรงไหนเป็น y เปลี่ยนให้เป็น x แล้วจัดในรูปแบบ y เท่ากับครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าหน้าตาของ inverse ครับลองเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ว่า y เท่ากับนะบวกอยู่แยกข้างกลายเป็นลบอันนี้เอาไปทดข้างนอกก่อนก็ได้พี่ขอเขียนแทรกตรงนี้เลยแล้วกันเพราะฉะนั้นพี่จิวได้เป็น x ลบ5เนาะเท่ากับ 2y ก็คือย้าย2ไปหารเพราะฉะนั้นพี่ได้ละ inverse ของพี่ไอ y ตรงนี้เขาเรียกว่า f กำลังลบ1ครับinverse ของพี่ได้ละก็คือ x ลบ5ส่วน2นั่นเองพี่จะตัวนี้หลับไปแทนเสร็จแล้วน้องๆเอาไปแทนในโจทย์นะน่าจะได้ค่า c ออกมาละเดี๋ยว c มันจะได้ออกมาก่อนแล้วเราไปหา a กับ b จากสมการอื่นใครไม่เสร็จมีไหมลูกเรียบร้อยแล้วนะทางนั้นพี่หลายต่อเลยนะครับถัดมาพี่จิวได้ว่า p ครับตรงนี้ได้ f c ใช่ไหม inverse เราได้แล้วเปลี่ยน c ครับเปลี่ยน c แทนลงไปใน x c ลบ5ส่วน2เท่ากับ2เพราะฉะนั้นพี่จิวแทนค่าก่อนหารอยู่ย้ายข้างขึ้นไปเป็นคูณโอเคได้เป็นสี่ลบห้าเท่ากับสองคูณสองครับสี่ลบห้าได้เท่ากับสี่สี่เดียวได้เก้าครับพี่ได้ละเหลือ a เหลือ b เดี๋ยวเราไปแก้ต่อโดยอาจจะไปดูสมการอื่นที่เป็นอินทิเกรตก่อนลองเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่ให้เวลาจดก่อนเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวไล่อินทิเกรตต่ออีกก้อนหนึ่งให้เวลาทำก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งนะเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะครับอีกก้อนหนึ่งที่จะได้เป็นอินทิเกรตของอะไรนะศูนย์ถึงหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขียนก่อนเดี๋ยวเราจัดข้างในก่อน g x เรารู้แล้วแล้วเมื่อกี้ f inverse เรารู้แล้วงั้นแปลว่าพี่จิวยัดเลยทําจากในออกก่อนนะแทนเป็น a x กำลังสองบวก b x บวก c ครับ c เรารู้แล้วพี่แทนเลยคือ9แล้วก็ dx เนาะเท่ากับ1พี่จิวเขียนงี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นinverse เรารู้ยังรู้แล้วจากเมื่อกี้ก็คือเอาทั้งก้อนอะในวงเล็บของเราคือ ax กำลังสองบวก bx บวก9เนี่ยยัดลงไปใน x เลยลูกยัดลงไปใน x ของ f inverse เลยลูกเมื่อกี้ f inverse ของเราคืออะไรนะ x ลบ5ส่วน2ใช่ไหมแปลว่า x ของพี่ก็คือก้อนเดียวทั้งก้อนนะครับอันนี้คือก้อนเดียวทั้งก้อนของพี่จิวเพราะฉะนั้นต่อมาลบอะไรนะลบ5ส่วน2ปะพี่เขียนงี้ก่อนอันนี้คือจาก f inverse นะใครไม่ทันบอกนะ
แล้วก็เท่ากับหนึ่งตรงนี้เป็นอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็คิดเลขจากรูปก่อนนะครับตัวส่วนด้านล่างอ่ะเราสามารถดึงออกมาได้นะเราสามารถดึงไอ้ตัวส่วนออกมาข้างล่างได้เพราะว่ามันไม่มีตัวแปรใดๆอ่ะส่วนสองตัวเนี้ยเราดึงออกมาข้างนอกได้เป็นหนึ่งส่วนสองนี้ก่อนก็ได้อินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งของ ax กำลังสองบวก bx อันนี้บวก9 ลบ 5ได้เท่าไหร่อย่าลืมเขียน dx ด้วยอ่ะบวก4เท่ากับหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวพี่จะจะอินทิเกรตเลยเนาะตันแล้วนะสลัดอะไรต่ออินทิเกรตได้เลยนะส่วนหนึ่งส่วนสองอยู่ด้านล่างมันย้ายข้างอยู่หารอยู่ใช่ไหมย้ายข้างขึ้นเป็นคูณนะปะหนึ่งคูณสองได้สองปะตรงนี้ได้ไปเลย ax กำลังสามส่วนสามปะกำลังบวกเป็นหนึ่งส่วนด้วยตัวนั้นนะบวกด้วยเลยนะ bx กำลังสองส่วนสองบวกด้วยเลยนะ 4x กำลังหนึ่งปะตั้งแต่อะไรตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งเวลาอ่านเขาอ่านจากล่างขึ้นบนก่อนลูกเวลาอินทิเกรตเขาจะเขียนเป็นขีดเส้นนะอันนี้เขาเรียกว่าจำกัดเขตเขาเรียกว่ามีขีดเส้นกั้นรอครับแล้วน้องๆแทน x ลงไปเลยแทน x เท่ากับหนึ่งลงไปในโจทย์แทนลงไปเลยโอเคครับแล้วก็ลบกับตัวหลังเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็นหนึ่งคูณแล้วก็ได้หนึ่งแหละบวกสี่แล้วก็ลบกับก้อนหลังก็คือศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์โอเคพี่จิวเขียนงี้ก่อนเราก็น่าจะได้สมการแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวหาได้ละจากอีกหนึ่งก้อนติด A ติด B ไว้ก่อนได้เลยใครยังไม่เสร็จมีไหมครับไม่มีใครยกมางั้นแสดงว่าพี่พูดต่อได้เลยนะถ้างั้นพี่แทงค่าต่อ A ส่วน3เดี๋ยวพี่เริ่มไปเขียนข้างบนสุดนะบวกด้วยอะไรนะ B ส่วน2บวก4เท่ากับ2ใช่ไหมคะบวกอยู่ย้ายข้างกลายเป็นลบเพราะฉันพี่จิวได้ละลอกเหมือนเดิมก่อนเท่ากับเลยนะลบ2ตรงนี้พี่ใส่กรอบแล้วพี่เว้นที่เว้นที่ว่างไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวพี่ต้องจัดรูปต่อแต่ว่าพี่ไม่รู้จัดยังไงเพราะพี่ยังเดี๋ยวดูอีกสมการหนึ่งก่อนจะได้จัดทีเดียวงั้นพี่เว้นที่ไปก่อนนะงั้นแปลว่าพี่ขีดเส้นคิดว่าแบ่งไว้ประมาณนี้พี่เขียนครึ่งหนึ่งทิ้งไว้ก่อนเลยของน้องๆอาจจะติดเป็นสมการที่หนึ่งไว้ก่อนก็ได้หรือเว้นที่ไว้สองสามบรรทัดก่อนแล้วก็เขียนต่อเลยก็ได้นะครับหลอเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อพี่จิวโจทย์บอกว่าอะไรนะมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่หนึ่งแปลว่าอะไรพอดิฟหนึ่งครั้งจับเท่ากับศูนย์ใช่ไหมงั้นแปลว่า f inverse ของ OG OG เมื่อกี้เราคิดมายังมันก็คือตัวนี้ปะตัวของในโจทย์ตรงนี้ปะใช่ไหมเหมือนกันเลยแต่แค่เดี๋ยวเราต้องไปทำไงดิฟหนึ่งครั้งจับเท่ากับศูนย์แทนที่จะไปอินทิเกรตแทนก็คือจากตัวด้านหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่จิวคิดออกมาปุ๊บมันจะได้เป็นก้อนนี้ก่อนเมื่อกี้มันมีส่วนสองอยู่ใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่เอาทางก้อนนี้มาก่อนเลยก็ได้จากอันนี้นะของเก่านะจากตรงนี้นะพี่จะใช้เดี๋ยวเราจะไปดิฟนะเดี๋ยวข้างหน้าตรงนี้พี่เขียนก่อน f inverse ของ gx ครับเขาบอกว่าดิฟหนึ่งครั้งจับเท่ากับศูนย์แต่นี่ยังไม่ได้ดิฟนะเพราะฉะนั้นพี่คิดเลขก่อนตรงนี้ได้เป็นบวกสี่ฮะอย่าเอาสี่ตัดกับสองนะตัดไม่ได้ขาดเพราะว่าส่วนมันเป็นส่วนร่วมกันอยู่ต้องเวลาตัดต้องตัดกระจายนะหมายถึงเอาแม่สองตัดกระจายเข้าทุกตัวต้องตัดเข้าทาง ax กำลังสองแล้วก็ bx แล้วก็ c อย่าตัดได้อยู่แล้วแต่ bx กับ ax กำลังสองเราไม่รู้ติดไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพี่ดิฟเลยเวลาดิฟก็เขียนเป็นหนึ่งขีดกระดาษ f inverse ของ gx อาจจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะทั้งวงเล็บแล้วก็เขียนบีขีดข้างบนไว้ก็ได้แปลว่าดิฟหนึ่งครั้งนะเวลาดิฟข้างล่างไม่มีตัวแปรนั่นก็คือส่วนสองยาวๆไว้ก่อนก็ได้หรือจะเขียนเป็นหนึ่งส่วนสองนี้ก่อนแยกออกมาต่างหากเลยก็ได้นะครับแล้วก็ดิฟเลยกำลังตบลงมากำลังลบเป็นหนึ่งลบได้เป็นเท่าไหร่ AA กำลังสองดิฟเลยช่วยพี่หน่อยใครก็ได้ว่ามาช่วยกันตอบหน่อย2 AX ครับ2 AX ครับบวกเท่าไหร่ลบบวก B บวก B ถูกต้องครับสี่เราไม่มีตัวแปร X พี่อยู่เฉยครับดิฟหนึ่งครั้งจับเท่ากับศูนย์เพราะว่านี้เขาถามสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์
โอเคดิฟ1 ครั้งจับเท่ากับศูนย์แต่เขาไฟบังคับมาว่าที่ x เท่ากับ1ใช่ไหมใบคำมาแล้วด้วยแทน x เท่ากับ1ต่อที่เขาให้มาแทน x เท่ากับ1มีค่าต่ำสุดสัมผัสโอเคเขาบอกมาแค่นี้แค่ค่าต่ำสุดแค่นี้ก็เพียงพอในการหา a กับ b ได้ละเพราะว่าเมื่อกี้เราได้สมการหนึ่งละงั้นเราก็ได้เป็น1/2 2a บวก b หารอยู่1/2หารอยู่อย่าห้ามเป็นคูณเพราะฉะนั้นพิจารณาละ 2a บวก b ครับอันนี้เป็นสมการที่สองแสดงว่าพี่จิวรู้แล้วเดี๋ยวไอ้ตัวด้านหน้าไอ้ตัวที่พี่เป็นวรรคเดี๋ยวพี่ต้องจัดรูปให้มันเท่ากับรูปเนี้ยแต่พี่ขอย้ายข้างอีกทีนึงเนาะเมื่อเนื่องจากฝั่งซ้ายตัวแปรมันอยู่ฝั่งซ้ายพี่ขยับสลับที่กันจะได้เขียนนี่จะได้เข้าใจง่ายๆโอเคเพราะฉะนั้นพี่จิวได้ตามนี้ก่อนรอส่วน3 กับ 2ใช่ไหมพี่คูณ6ตลอดก่อนแล้วกันได้เป็นเหลือ 2a ปะบวกอะไรนะ 3b ปะเท่ากับลบ 2อันนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นสมการหนึ่งก็ได้พี่จัดเป็นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขอใช้ปากกาต่างสีแล้วกันจะได้ไม่งงอือฮึเพราะฉะนั้นหนูมีเบอร์หนึ่งมีเบอร์สองนั่นแปลว่าพี่จิวได้ละ2 กับ 2เท่ากันใช่ไหมคราวนี้ 2a เท่ากันก็จับมาหักล้างกันใครจะเอาไหนขึ้นก่อนก็ได้พี่ขึ้นเลย1/2ครับ2a หายเหลือ2b เท่ากับอะไรนะลบ 2 b เดียวได้ลบ 1ครับผมรอก็สมการหนึ่งมันคูณหกมันเท่ากับลบ 12เฮ้ยแป๊บนึงพี่ขอโทษขอบคุณมากครับติดนิสัยอีกแล้วแป๊บนึงลืมข้างหน้าแป๊บนึงนะลบ 12เพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ตรงนี้เป็นลบ 12ซึ่งหารกันได้ลบ 6โอเคขอบคุณมากครับเมื่อกี้รอบที่แล้วพี่ก็ลืมคูณในตัวหลังพอพี่ได้ลบ 6เสร็จปุ๊บแทนในไหนก็ได้ลบที่หนูชอบพี่แทนใน2แล้วกันพี่ขีดเส้นแบ่งครึ่งเนาะเหมือนเดิมโอเคได้เป็นอะไรนะ 2a บวก b ก็กลายเป็นลบ 6ปะเท่ากับ0 a เดียวได้3เนาะพี่จิวรู้ละรู้ a รู้ b แล้วลูกรู้ a รู้ b แล้วโอเคครับลองพอได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปโจทย์ถามอะไรนะ G1 โอ้ยสบายเลยโจทย์ถาม G1 ก็แทนค่ากลับ G1 ใช่ไหม A ของเราคืออะไร3 1 1ยกกำลังก็ได้1ลบ 6 คูณ 1 C แคทแมว C ของเราเมื่อกี้คือเท่าไหร่ C เราหามาตั้งแต่แรกแล้ว C คือ9ครับน้องๆก็คิดเลขต่อเลยแล้วก็ตอบละจบแค่นี้เองลูกไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับมันดีต่อหัวใจโอเคตอบ6ครับเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อตอนนี้เราพี่จะค่อยๆมาแบบเนียนๆเลยนะเมื่อกี้เราดิฟอยู่ใช่ไหมคราวนี้พี่จะเริ่มเข้ามาแบบเนียนๆแล้วคือมีทั้งดิฟผสมกับอินทิเกรตแบบง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอินทิเกรตแบบกราฟนะครับกราฟนี่คือที่สุดละก็คือเราจะต้องรู้เรื่องพวกเกี่ยวกับภาพสัจกล้วยด้วยนะครับต่อไอ้พวกความต่อเนื่องพี่จะแทรกแค่นิดเดียวเลยนะก็คือช่วงและอาจจะไม่อาจจะมีแค่นิดเดียวเลยจากบางข้อนะเพราะว่าพวกเราเรียนครึ่งหน้ามาแล้วเห็นพี่ต้องบอกว่าให้พี่เน้นไปทางด้านอินทิเกรตพี่ทวนให้นิดเดียวตรงนี้ใครไม่เสร็จมีไหมครับพร้อมมีไหมครับไม่มีนะครับงั้นพี่ไปต่อแล้วด้วยครับไปต่อลบให้โอ้โหแนวสมการยอดฮิตอีกแล้วออกเก่งมากตรงนี้หมายถึงว่าอะไรเอฟเฟกต์ก้อนนี้รับทราบครับเขาให้สมการนู่นนี่นั่นมาโอเคอย่างแรกน้องๆอยากทำอันไหนก่อนก็ได้เลือกเอาเลยมี A B C แสดงว่ามี3ตัวแปรก็ต้อง3 สมการแหละหรืออาจจะมีบางตัวที่ช่วยเราได้นะครับแบบแรกใครอยากแทนยังไงตามเลยแต่ว่าพี่เห็นแล้วว่าบรรทัดที่2มีดิฟ1 ครั้งมีดิฟ2 ครั้งงั้นพี่ไปนั่งดิฟทิ้งไว้ก่อนก็ได้พี่ดิฟทิ้งไว้ก่อนเนาะ F ดิฟ X กับ F ดิฟดิฟเดี๋ยวเอามาใช้หรือไม่ใช้ค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตบได้ไปเลยนะ2 A X บวกได้เลยนะ B กับอะไรนะดิฟล่าสุดอีกทีหนึ่ง 2 A เฉยพี่จิวทิ้งไว้ก่อนนะตรงนี้โดยนิสัยส่วนตัวของพี่จะชอบ
เอาแทนศูนย์ก่อนเพราะฉะนั้นพี่ขอเริ่มจากตัวหลักก่อนเพราะว่าพี่คิดว่ามันน่าจะง่ายสุดหรือเปล่าพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้นะครับพี่เลยเขียน f dip ศูนย์บวก f dip dip ของศูนย์เท่ากับอะไรนะ6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ดิฟศูนย์พี่ก็เลยแทนค่าเลยอันนี้จากพี่แทนเลยนะศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยนะศูนย์คูณเลยก็ได้ศูนย์ป่ะก็เลยได้ b บวกกับก้อนหลังครับดิฟใช่ไหมมีตัวแปร x ป่ะไม่เห็นมีเลยพี่จิวโอเคเพราะฉะนั้นพี่ติดเป็นสมการที่หนึ่งไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ต่อเนาะเรียบร้อยแล้วนะต่อมาเดี๋ยวเราไปไล่ต่อต่อมาใครอยากเลือกสมการไหนก็ได้แต่พี่เอาไล่จากหลังมาหน้าบ้างแล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จูได้ออกมาก็คือดิฟหนึ่งพี่เดี๋ยวพี่เขียนลงล่างเนาะ f ดิฟหนึ่งเท่ากับอะไรนะ2 f หนึ่งใช่ไหมครับแทนค่าครับดิฟหนึ่งพี่แทนเลยนะ2 a บวก b เหมือนเดิมฝั่งขวาล่ะ2ของ f หนึ่งใช่ไหม f หนึ่งเราแทนลงไปเป็น a บวก b บวก c ปะพี่เขียนนี้ก่อนเลยเนาะพอเราแทน x เป็นตัวเป็นหนึ่งและพี่จิวก็คูณกระจายแจกมันเข้าไปเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายพี่ได้เป็นเท่านี้ส่วนฝั่งขวา 2a บวก 2b บวก 2 c cat mail โอเคใครฟังตรงไหนไม่ทันบอกนะหลอกเสร็จแล้วย้ายข้างต่อคิดเลขต่อเนาะสิ่งที่ไปเจอได้พี่ย้าย 2a กับ 2b ไปแล้วกันโยนมาฝั่งนี้สิ่งที่ไปเจอได้ออกมาได้เป็นลบ 2a ลบ 2b ปะเท่ากับอะไรนะ 2c ฝั่งซ้ายมีอะไรตัดได้ 2a 2a ตัดปะเหลืออะไรลบ b ปะเท่ากับ 2c b เดียวได้ก็เลยได้เป็นลบ 2c ครับได้สมการละ b เดียวได้ลบ 2c ครับพอพี่ได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราอาจจะไปจัดยังไงต่อพี่ไม่รู้พี่จัดในรูปแบบ b เท่ากับก่อนตอนแรกหรือใครใช้ c เท่ากับก็ได้หมดนะไม่ได้ว่ากันหลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งสมการคือสมการแรกโอเคเดี๋ยวเราค่อยไล่โจทย์อย่างเงี้ยหนูเจอบ่อยละโอเคค่อยๆไล่ไปไม่ได้มีซีเรียสช่วงแรกก็คือดิฟก่อนแค่ตอนช่วงสุดท้ายที่เขาถามอินดิเกตนั่นเองพี่ก็เลยมาเริ่มผสมนั่นเองฝั่งซ้ายใครยังจดไม่เสร็จมีไหมครับเสร็จหมดแล้วนะทางการพี่ไปต่อเลยนะโอเคถัดมาพี่ไปต่อคราวนี้พี่จิวได้ว่าเมื่อกี้มี a มีเหลือ f หนึ่งเนาะงั้นแปลว่าพี่เขียนก่อนจาก f ลบหนึ่งบวก f หนึ่งเท่ากับ14ใช่ไหมงั้นพี่แทนเลย a ของพี่ขอแทนแบบคิดเลขเลยนะลบ x กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งก็เลยได้ a ลบ b บวก c ครับก่อนหน้าพี่จัดเป็นวงเล็บให้ a บวก b บวก c เท่ากับ14ครับใครไม่ทันหนูไม่ต้องเกรงใจพี่นะหนูช่วยบอกพี่นะลูกหรือมันติดตรงไหนบอกถามได้หลังจากนั้นพี่รวมเลขกันลบ b บวก b หายปะใช่ครับ a บวก a 2a กับ 2c เท่ากับเลยนะ14รู้แล้วเอาแม่สองหารตลอดใช่แต่ว่าพี่ขอไปแอบก่อนเพราะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนเดี๋ยวพี่อาจจะแก้สมการแต่ว่าพี่ขอดูก่อนว่าจัดแบบไหนถึงจะไวนะครับโอเครอโอเคเรียบร้อยต่อมาพี่จะไปต่อนะคราวนี้พี่แอบไปดูก่อนสมการเมื่อกี้อ๋อมี 2a เหมือนกันนี่หว่างั้นพี่ไม่หารพี่ติดอย่างนี้ไว้เลยเป็นสมการที่3แล้วกันเมื่อกี้พี่ลืมใส่เบอร์มั้ง b เท่ากับ2 b เท่ากับลบ2 c เป็นสมการ2คราวนี้พี่ต้องการสมการ3มันมี a กับ c อยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวว่าพี่จิวแทนในเอาสมการ2ยัดลงไปใน1ก่อน
เพื่อเปลี่ยน B ให้เป็น A กับ C ก่อนจะได้เหมือนกันแล้วเราจะได้ไปเอาไปคิดก่อนไปหา A กับ C ก้อนใดก้อนหนึ่งมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่านำสองแทนในหนึ่งสิ่งที่พี่จิวได้ออกมา B ก็คือลบสอง C บวกสอง A เท่ากับ6โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยโอ้สบายตัวเลยบวกกันลบกันแล้วแต่ได้หมดเลยครับอยู่ที่หนูพวกหนูถนัดพี่ขอใช้เป็นบวกละกันใครอยากลบก็ได้นะพยายามคิดแตกต่างจากพี่ก็ได้แต่เดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบที่ปลายทางว่าถูกไหมรอสองซีสองซีตัดจุ๊บจุ๊บสองเอสองเอสี่เอฝั่งขวา20เอเดียวห้าลองพอได้เอเท่ากับห้าเดี๋ยวเราไปคิดต่อครับพอได้เอเป็นห้าพี่จิวก็เอาไปแทนในไหนก็ได้ที่คิดว่าง่ายสุดพี่แทนในหนึ่งแล้วกันอันนี้ใครอยากแทนไหนได้หมดเลยนะเดี๋ยวรอ A B C เพราะฉะนั้นพี่ได้ห้าสองเป็น10เนาะ B เดียวได้ลบสี่ป่ะครับพอได้ B เท่าลบสี่ก็พี่ขอแทนในสองต่อเนาะขอช็อตเดียวเลยได้เป็นลบสี่ลบสองสี่คูณอยู่ยาข้างกันเป็นหารเนาะพอฉันได้เป็นสองเฉยๆพี่ได้ละ A B C ของพี่ใครให้เลื่อนขึ้นตรงไหนบอกนะได้ A B C ก็จบละเดี๋ยวเราไปแทนค่าต่อเรื่องนี้ผสมฟังก์ชันด้วยไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปใครยังไม่เสร็จตรงนี้มีไหมครับเสร็จหมดแล้วนะอ้าวถ้าเสร็จหมดแล้วแปลว่าพี่จิวก็หมดแล้วตรงนี้แล้วน้องๆทำไงต่อพี่พี่จิวได้ A B C โจทย์ถามหาอะไรนะ F 3 X หรอโอเคแต่โจทย์ให้เอฟเฟกต์มาอย่าเพิ่งไปอินทิเกรตก็ได้เราเปลี่ยน X ทุกตัวก่อนเดี๋ยวพี่จิวสอนฟังก์ชันก่อนนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีใครพูดไปยังโจทย์เขาให้มาข้างบนอ่ะมันเป็น X ถูกไหมลูกแต่โจทย์ถามหา F 3 X ทำไงรู้ป่ะไม่ได้ยากเลยลูกจับแม่งยัดลงไปดิในวงเล็บแปลว่าเปลี่ยน X ทุกตัวเป็นเลขเลยนะ 3x ครับเปลี่ยน x ทุกตัวเป็น 3x แค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้เป็น a คูณด้วยเลยนะ 3x ทั้งหมดกำลังสองพี่ขอเปลี่ยนด้วยนะแทนเลย a ของเรารู้แล้วแทนลงมาเลย a คือ5บวกด้วย b b คือเท่าไหร่ b คือลบ4บวกจะลบกลายเป็นลบ x ของเราคือ 3x c แคทแมว c ของเราเมื่อกี้คือ2และพี่จิวขอรวมเลขก่อนอย่าเพิ่งไปอินทิเกรตใจเย็นค่อยๆไล่ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ขอความร่วมมือนิดนึงช่วยกันตอบกระจายกำลังสองเข้าไปสิ่งที่พี่จูได้ได้เป็นเท่าไหร่ลูก5คูณ9เอกกำลังสอง5คูณด้วย9 x กำลังสองครับโอเคครับต่อมาลบเท่าไหร่ลูก12เอกบวกเท่าไหร่ลูกบวกสองบวกสองครับอันนี้เป็น f 3 x นะงั้นพี่จูขอคูณข้างหน้าอีกทีหนึ่งตกตัว x ไปโอเคครับข้างหน้าได้เป็น40ห้าปะแล้วก็ลองเหมือนเดิมเลยแล้วเดี๋ยวเราไปอินทิเกรตอินทิเกรตใครยังไม่เสร็จมีไหมครับเรียบร้อยนะโอเคต่อมาพี่จิวไปต่อคราวนี้อินทิเกรตเลยตั้งแต่ไหนนะศูนย์ถึงหนึ่งโอ้ยชอบเลยถ้าศูนย์ถึงหนึ่งนี่หวานเจี๊ยบเลยศูนย์แม่งไม่มีค่ามันไอ้นี่อยู่ละมันศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อยู่ละเพราะฉะนั้นเขียน dx ทิ้งไว้ด้วยแต่ตอนสอบจริงเราไม่เขียน dx ก็ได้นะไม่ว่ากันเพราะไม่มีใครตรวจวิธีทำแต่ว่าถ้าเราหนูขึ้นไปมหาลัยแล้วหนูลืมเขียนโดนหักคะแนนนะเพราะอาจารย์มหาลัยเขาตรวจเป็นวิธีทำนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นนะฝั่งขวาพร้อมกันนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกัน
เสร็จแล้วนะโอเคงั้นพี่จะขออนุญาตไล่ต่อเลยนะอินทิเกรตปุ๊บพี่ได้ว่าอะไรลูกกำลังบวกเป็นหนึ่งส่วนด้วยตัวนั้นใช่ไหมงั้นได้เป็น45x เท่าไหร่ลูกมีไหมอ่ะรออย่าเพิ่งหลับหนีอย่าเพิ่งหนีไปก่อนนะอยู่ก่อนนะเออกำลังสามส่วนสามกำลังสามส่วนสามนะโอเคปรากฏต้นทาน The Blacks โอเคแห่งไข่โนหนึ่งโอเคครับมาต่อมาลบ12เอ็กซ์กำลังเท่าไหร่ลบสองส่วนสองปะส่วนบวกด้วยอะไร2x ปะโอเคแล้วก็ขีดเส้นกันครับตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งครับตัดเลขกันโอเคตัดได้ตัดก่อนแล้วค่อยแทงค่าพี่จิวได้15พี่จิวได้6อ่ะรอเสร็จแล้วแทงค่าพี่เอาแทนบนลบล่างเนาะเอาหนึ่งลงไปก่อนหนึ่งแทนลงไปใน x ทุกตัวศูนย์มันก็เดี๋ยวค่อยแทนตามมาเพราะฉะนั้นพี่จิวได้เป็น15หนึ่งคูณอะไรก็ได้หนึ่งนะลบ6บวก2ใส่วงเล็บก่อนลบก้อนหลังศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ปะโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเขียนก็ได้สุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวรอขอแป๊บหนึ่งนะอยากได้คนอื่นพังอ่ะแป๊บหนึ่งอีฟอยู่ไหมลูกอีฟกับแอร์ช่วยกันตอบให้พี่หน่อยอีฟแอร์นัดวิวก็ได้ลูกอ่ะช่วยตอบพี่พี่หน่อยอ่ะลบเลขกันได้หลายลูกพิมพ์เอาก็ได้ลูกเดี๋ยวเปิดไมค์ก็ดีอยู่ไหมสี่คนนี้ตัวแทนจากหมู่บ้านแห่งค่ายสองโนสองได้ไหมลูกอีฟแอร์นัดวิวหญิงก็ได้อ่ะวิวหญิงฟิลปอนอ่ะเอามาให้หมดอ่ะใครก็ได้ยังอยู่ไหมลูกสักคนอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไม่มีคำตอบเลยเหรอโอเคพี่เสียใจมากเนาะโอเคได้เป็นเท่ากับ11ลูกโอเคจบละโอเคครับรอสำหรับเราไปดูต่อข้อที่8ครับกลายละโอ้แบบ never die มีใครไม่ทันตรงไหนมีไหมลูกได้นะโอเคทางนั้นพี่ไปต่อเลยนะครับอ่ะเสร็จละข้อต่อไปครับข้อที่แปดโจทย์ถามหาอะไรบ้างลูกเขาบอกว่าให้โอ้โหอันนี้มี dip indicate ฟังก์ชันแยกช่วงด้วยโอเคเยี่ยมเลยแต่เขาบอกว่าอะไรก่อนนักน้องๆสังเกตก่อนคำว่าต่อเนื่องอันนี้มาแล้วผสมฟังก์ชันต่อเนื่องแปลว่าอันนี้สองอันนี้ต่อเนื่องกันการที่มันบอกว่าต่อเนื่องกันแปลว่าอะไรลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาลูกอย่าเพิ่งไปนั่งทำอะไรทั้งนั้นเลยคําเนี้ยมันจะมีคีย์เวิร์ดบอกอยู่มันจะบอกว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเขียนอย่างนี้ก่อนลิมิต x เท่ากันเลยนะรอยต่อของเราคือศูนย์ป่ะอ่ะศูนย์ทางลบของ fx จะเท่ากับศูนย์ทางบวกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จิวเขียนอย่างนี้ก่อนนะหรือ fx ของเราก็แทนค่าเลยก็ได้ศูนย์ทางลบคือคิดเลขก่อนศูนย์ทางลบก็คือลบศูนย์นิดๆก็คือ 4x บวก4ครับแล้วก็ศูนย์ทางบวกก็คือศูนย์นิดๆรอศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ปะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายพี่ได้สี่ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นพี่ได้ละสี่ของพี่คือสี่โอ้หวานเจี๊ยบได้สี่แล้วเดี๋ยวรอต่อเสร็จเดี๋ยวพี่ไปไล่ต่อนะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมหรอกเดี๋ยวพี่ไปแกะฟังก์ชันอื่นต่อการที่มันได้สี่แล้วนะคราวนี้พี่ได้สี่ละเดี๋ยวเราไปแทงค่าต่อโอเคไปต่อนะนะอ่านโจทย์เพ่เขาบอกอะไร f dip โอ้เขาถามหา f dip ด้วยอ่ะแต่ดิฟในที่นี้งั้นเดี๋ยวพี่ไปหาดิฟทั้งสองก้อนทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเพราะพี่ไม่รู้ว่าดิฟของสามจริงๆมันก็คือเงื่อนไขหมดแหละแต่ว่าพี่ดิฟทิ้งไว้ก่อนเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตโยงไปเนาะข้างบนเนาะ f dip x ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จิวได้เป็นเปิดปิกาลบสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคืออะไร2 ax บวก b ปะถูกไหมแล้วข้างล่างอ่ะ4เฉยๆปะอ่ะอันนี้ดิฟทิ้งไว้ก่อนนะ
โดยที่มันก็ตามเงื่อนไขเหมือนเดิม x ข้างบนก็ x ต้องเป็นแล้วนะมากกว่าเท่ากับศูนย์ a หนึ่ง x น้อยกว่าศูนย์เนาะแต่เนื่องจากว่า f dip ของสามอ่ะตรงเงื่อนไขบนงั้นเดี๋ยวเราแทนได้เลยแต่แทนเงื่อนไขบนก่อนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตมาเขียนตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาไปลงล่างแทน f dip สามเท่ากับบวกกับเลยนะ f สามป่ะครับเท่ากับเท่าไหร่45 f dip ของสามพี่จิวได้ว่าเงื่อนไขด้านบนแทน x เป็นเลขสามครับพี่จิวได้เป็นสองคูณ a คูณสามป่ะบวก b เบิร์ดโอเคครับใส่กรอบไว้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปบวกต่อ f สามครับf สามก็เงื่อนไขบนอีกเช่นเดียวกันก็คือที่เป็น a x กำลังสองบวก b x บวก4เพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้เป็น9ป่ะสามกำลังสองได้9นะพี่แทนเลยนะ3 b บวก4เท่ากับ45ครับหลอกแสดงน้องๆรวมเลขกันได้เลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันตอบเนาะก็ต้นทานถ้าไหวถ้าตอบได้ก็ตอบเลยง่ายๆไม่มีอะไรละสองเอหกหรือพิงค์หรือคนอื่นก็ได้น้ำอุ่นก็ได้ลูกว่ามาได้เป็นสองเอหกเอ้ยสองเอสามคูณกันเป็นโอเคครับหกเอโอเคบวกบีเนาะหกเอบวกบีครับพี่ต่อมาก็หลังลอกเหมือนเดิมหมดเลยพี่จิวกรอบวางเลยครับแล้วก็เท่ากับ45ครับผมตรงนี้เป็นบวกเนาะโอเคบวกกันรวมกันได้อะไรครับฝั่งซ้ายคนอื่นบวก4 บีบวกสสิีบ่โอเคได้เป็นเพื่อนยังตอบหมดแล้วตอนนี้ผม15 a บวก4 b หนูโยนไปฝั่งนี้เท่ากับ41โอเคครับพี่ใส่กรอบก่อนถ้าเราเลือกที่จะจัดแบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันตัวแปรอยู่ซ้ายตัวเลขอยู่ขวาหรือใครจะโยนมาด้วยกันหมดเลยก็ได้แล้วแต่ครับรอใครไม่เสร็จมีไหมไม่มีใครยกเนาะจูนน่าจะจดทันละคราวนี้พี่อีกฟากหนึ่งไหนๆพี่ยังไม่ได้เลื่อนลงเนาะอินทิเกรตอีกเมื่อกี้พี่จิวได้สมการหนึ่งละแต่เราต้องไปหาอีกสมการหนึ่งก่อนว่ามีตัวไหนที่เอามาช่วยกันได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ติดไว้ก่อนเสร็จแล้วไงต่อพี่ได้ว่าก้อนต่อมาคือตัวอะไรนะอินทิเกรตปะอินทิเกรตของ fx แต่เขาบอกตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งน้องๆสังเกตก่อนศูนย์ถึงหนึ่งเงื่อนไขไหนบนปะก็ต้องเป็นบนอยู่ดีปะเพราะว่าอะไรมันมากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกต้องแล้วมันอยู่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นใช้ช่วงบนอย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติอินทิเกรตค่อมช่วงกันเช่นพี่บอกว่าลบหนึ่งจนถึงหนึ่งอย่างเงี้ยน้องๆต้องเขียนลบหนึ่งจนถึงศูนย์ก่อนแล้วค่อยศูนย์ถึงหนึ่งนะแยกช่วงออกจากกันนะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะสอนต่อในวันนี้แหละตอนหลังหลังจากนี้นะครับในตอนช่วงหลักชั่วโมงหลักตอนท้ายเลยนะครับในการไล่เพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้เป็นอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งเงื่อนไขบนก่อนก็คือ a x กำลังสองบวก b x พี่ขอกลับไปดูอีกทีหนึ่งก่อนบวก4 dx เท่ากับ9/2พี่เขียนอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะอินทิเกรตฝั่งขวาไปก่อนก็ได้ได้หมดกำลังบวกไปหนึ่งส่วนด้วยตัวเลขนั้นเชิญเริ่มเลยครับ a x กำลังเท่าไหร่ลูกช่วยกันกำลังสามส่วนสสา่วมน3บวก b x กำลังสองส่วนสองบวก4 x ตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งครับเดี๋ยวพี่จิวก็แทนเลขต่อศูนย์ก็เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าพี่แทนข้างบนก่อนเอาหนึ่งแจกมันเข้าไป a ส่วนสามบวกด้วยเลยนะ b ส่วนสองบวก4หนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวมันเองนะครับลบศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์รอครับใครไม่เสร็จมีไหมหรอกแล้วก็รวมเลขกันต่อนะบวกโยแยกข้างกันเป็นลบฝั่งซ้ายพี่เขียนติดไว้ก่อนเหมือนเดิมส่วนฝั่งขวา4บวกโยแยกข้างกันเป็นลบ4จริงๆมันคือ0.5นั่นเองเหลือ1/2ทำสวยเท่ากันคูณ2บน2ล่างอ่ะฮะพี่จิวเห็นละฝั่งซ้ายต้องเป็น 4b ใช่ไหมเลือกเอาสักอย่างก็ได้หรือใครจะคูณคลนช้าๆก่อนก็ได้นะบางคนบอกว่าพี่ผมคูณ6ก่อนได้ไหมเพื่อกำจัดส่วนทิ้งก่อนก็ได้
แต่ถ้าเป็นพี่จิวพี่จะมองแบบช็อตเดียวเลยที่ทำยังไงก็ได้ให้มันตรงกับฝั่งขวาเลยฝั่งซ้ายเลยก็ได้นะครับว่าคูณเลขอะไรที่มันตรงกันเอา15หรือเอา4ของ B ก็ได้เลือกเอาแต่ถ้าเกิดใครคิดไม่ทันเดี๋ยวพี่จะสอนช้าๆให้เนาะอ่ะมาเดิมตรงนี้เมื่อกี้เราได้แล้วนะตรงนี้428นะพี่ขออนุญาตเขียนเลยนะได้เป็น1/2โอเคช้าๆก่อนอ่ะถ้างั้นพี่คูณ6ก่อนคูณ6ตลอดได้เป็นแล้วนะ 2a บวก 3b ปะเท่ากับ3อ่ะแล้วก็คูณอะไรตลอดก็ได้แล้วแต่เราเลือกเอาถ้ายังไม่เท่ากันก็จัดแม่งต่างคนต่างคูณก็ได้อ่ะเลือกเอาว่าใครจะใช้แบบไหนพี่เลือก b น่าจะง่ายกว่ามั้งแต่ละคนมีความง่ายยากไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่เราอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จากสมการนี้เป็นสมการสองเสร็จไหมอ่ะสลับพี่ก็เขียนเลยนะ1 คูณถ้าพี่เอา b นะงั้นแปลว่ามันเป็น432อันนี้ก็ต้อง2 คูณ 4ป่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จิวได้แล้วก็เลยได้เป็น45ป่ะ a บวกด้วยเลยนะ12 b เท่า123เป็นสมการที่3ครับโอ้เลขอย่างเยอะเลยเยอะอ่ะโอเคไปดูต่อถัดมาคูณ4 8a 12b เท่ากับอะไรนะ12เป็นสมการที่4แล้วก็จับ3 ลบ 4อ่ะหลอกได้เป็น 37a ปะฝั่งขวาร้อยเท่าไหร่ลูก111111ใช่ A เดียวได้ไหมได้เท่าไหร่ได้สามได้สามถูกต้องครับคูณอยู่ยาข้างเป็นหารโอเคเก่งใช้ได้เลยหรอโอเคเยี่ยมเสร็จแล้วเราก็ไปดังไล่แทนไหนๆก็ได้ที่หนูคิดว่ามันเวิร์กที่สุด1 2หรือ3หรือ4ก็ได้แต่พี่ว่า2น่าจะเลขน้อยสุดหรือใครคิดในใจได้ก็คิดเลยนะพี่เขียนช้าๆให้ก่อน326 3b เท่ากับ3บวกอยู่ยาข้างกันเป็นลบเนาะได้เป็นลบ 3 b เดียวได้ลบ 1ปะอ่ะหรอเอบีเมื่อกี้ C ได้ละหลุดหมดละจบแล้วจดถามอะไรอุ้ยง่ายเกิน F A F B F C จบง่ายเลยประสมฟังก์ชันละอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้เลยแล้วกัน F A บวก F B บวก F C แฟนคลับA ก็คือ F 3บวก F ลบ1 C F 4ป่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูก่อนลืม C คือ4อ่ะโอเคเราก็แทงค่าต่อเลขมาอาจจะเยอะนิดนึงตอนแทงค่าในโจทย์เดี๋ยวพี่ขอย้ายไปฝั่งซ้ายสุดดีกว่า A B C เอ้ย A กับ B ใครยังจดไม่เสร็จมีไหมกราฟซ้ายไม่มีนะทางนั้นพี่ไปต่อเลยนะครับอ่ะพี่เอาก้อนนี้ทั้งก้อนนะโยนมาฝั่งนี้ก่อนพื้นที่พี่ไม่พอโอเคครับ F 3พี่แทงค่าก่อนโอ้โหเลขโคตรเยอะเลยว่ะข้างบนอย่างตึงเลย A คือ3 3 กำลัง 2บวกด้วย B B คือลบ 1เนาะได้เป็นลบลบ 1คูณด้วย3บวก4อ่ะพี่แทงแค่ก้อนแรกก่อนนะเสร็จแล้ว F ลบ 1คืออะไรด้านล่างปะด้านล่างเพราะฉันได้ไปเลยนะ4คูณด้วยลบ 1บวกด้วยเลยนะ4คือ4ปะโอเคปรากฏว่าไอ้ก้อนเนี้ยหักล้างกัน4กับลบ 4บวก4หักล้างกันหายต่อมาบวกด้วยเลยนะ F4 พี่จิวก็ลอกเหมือนเดิมทั้งก้อนเลยเปลี่ยน3เป็น4เนาะเปลี่ยน3เป็น4หลอกแล้วก็รวมเลขกันต่อบรรทัดของพี่มันไม่พอเนาะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่บีบให้มันอันนี้ก็ได้ย่อใส่ย่อใส่ย่อโอเคหลอกได้ละ
3รอบ27ลบ3บวก4โอเคอันนี้พี่ตัดทิ้งถอดวงเล็บออกหมดเลยบวก0 4416คูณ3 48ลบ4บวก4อันนี้พี่หักล้างเลยแล้วกันลบ4บวก4อ่ะรออันนี้ได้เป็นบวก1เนาะอ่ะรอครับคิดเลขออกมาได้เป็นเท่าไหร่นั่นแหละคือคำตอบครับได้เป็น7676ถูกต้องครับอ่ะโอเคครับอันนี้พี่ก็เลยได้คำตอบหรอถ้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่ให้เบรก5 นาทีนะประมาณบ่าย2:10นะลูกบ่าย2:10นะอ่ะรอเผื่อใครจะห้องน้ำแต่เดี๋ยวพี่จะมาสอนต่อเดี๋ยวไล่ต่อละใกล้จะจบละอีก5 ข้อโอเคอ่ะรอก่อน